สวัสดีครับสวัสดีครับกลับพบกับเราเดี๋ยวเวนเจอร์อีกครั้งหนึ่งครับผมครับผมวันนี้มาทำอะไรครับวันนี้เราจะมารีวิวการ evolution ตัวละครกันครับตัวนี้คือตัวอะไรตัวนี้เป็นตัวที่เท่าไหร่ตัวที่5หรือเปล่าตัวนี้มีชื่อว่าโรบินฮูดนั่นเองนะครับผมครับผมเปิดให้ evolution กันแล้วนะสำหรับโรบินฮูดนะคือว่าเกิดบ้านเกิดเมืองกันเลยทีตอนนี้เราจะมามีทุกข้องใช่ครับเราจะมาบอกรายละเอียดนะว่า evolution แต่ละขั้นของโรบินฮูดนี่เป็นยังไงนะครับผมเริ่มแต่ขั้นแรกไปถึงขั้นที่3นะเริ่มขั้นแรกกันเลยนะครับขั้นแรกครับผมเนี่ยขั้นแรกธนูก็จะเปลี่ยนรูปลักษณ์ไปนะนี่เทียบกับธนูเก่าลายเปลี่ยนสีด้วยสีเขียวเหลืองนะขั้นแรกเพิ่มอะไรบ้างนะขั้นแรกก็คืออย่างแรกเลยก็คือการเพิ่ม dash attack dash เคลื่อนที่ผ่านคู่ต่อสู้นะครับนี่ปกติจะ dash ไม่ผ่านนะคุณ dash มาครับผมวีโวแล้วดิไม่ผ่านดีกว่าเนี่ยแต่ถ้าขั้นหนึ่งมันจะ dash ผ่านก็เลยคู่ต่อสู้ด้วยนะผ่านแล้วมันผ่านมันสวยกันเมื่อกี้นี้อย่างที่2เลยก็คือการเพิ่มการ dash ระหว่างการกระโดดนั่นเองเนี่ย dash ระหว่างกระโดดแบบแดชไปแล้วก็กระโดดยิงนี่ขั้นแรกก็จะเพิ่มอยู่ประมาณ2อย่างนี้ครับผมลูกธนูก็เปลี่ยนไปด้วยนะลูกธนูมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีลมมีลมรอบลูกธนูนะนี่ครับไปเราไปดูที่ขั้นที่2เลยครับผมขั้นที่2ขั้นที่2ธนูก็ยัง มันจะมีแสงตรงไอ้สลิงเพิ่มขึ้นมานิดนึงเนี่ยมีแค่นี้แหละขั้นที่2เพิ่มมาแสงนิดเดียวนะขั้นที่2เพิ่มอะไรบ้างนะขั้นที่2อย่างแรกเลยก็คือการเพิ่มพลังโจมตีให้กับการโจมตีพื้นฐานนะการตีใกล้เนี่ยจะเพิ่มการโจมตีให้กับการโจมตีพื้นฐานด้วยแล้วก็การกระโดดการยิงเป้าฟ้าแล้วก็สกิลวุฒิเนี่ยจะมีพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นแล้วก็มีระยะที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเนี่ยเวลากระโดดยิงเนี่ยมันจะกระเด็นไปไกลกว่าปกติไกลกว่าไม่อีโวนะมันกระเด็นเนี่ยมันจะไกลกว่าไม่อีโวนิดหนึ่งนะแล้วก็เวลายิงเป้าฟ้าเนี่ยคู่ต่อสู้ก็จะกระเด็นไกลขึ้นนะคู่ต่อสู้ก็จะกระเด็นไกลขึ้นแล้วก็สกิลวุฒิเนี่ยก็จะกระเด็นไกลขึ้นเช่นกันครับเนี่ยไกลมากเลยนะคูณได้หมดเนี่ยดูความต่างไหมยืนเส้นตรงนี้เส้นตรงนี้คุณยืนเส้นตรงนี้ยิงนะไปประมาณนู้นเลยนะฮะคุณยิงผมครับเนี่ยเห็นว่ามันใกล้กว่านิดนึงแล้วก็อย่างที่3ครับผมก็เป็นการลดระยะเวลาในการเล็งเป้านะของการกระโดดยิงนะการกระโดดยิงเนี่ยจะลดเวลาการเล็งเป้ามันเล็งเป้าง่ายขึ้นนะเราไปดูขั้นที่3เลยครับขั้น Ultimate ครับผมถือเป็นทีเด็ดของตัวละครนี้เลยนะฮะขั้นที่3เดี๋ยวมาดูขั้นที่3นะเนี่ยลูกธนูเราก็จะมีแสงมีออร่ามากขึ้นนะครับนี่นะนี่บุพจิตนี่ไปอีโวมาแล้วนะแป๊บเดียวนะขั้นที่3ที่เพิ่มอย่างไรบ้างนะก็คือการกระโดดยิงเนี่ยกับการยิงปกติแบบเป้าฟ้าเนี่ยสามารถยิงธนูเพิ่มมากขึ้นนะถ้าเป็นแบบเป้าฟ้ายิงปกติจะยิงออกมาได้ถึง4ดอกด้วยกันโดยการกดย้ำๆนะใช่กดย้ำๆนะแต่ถ้ายิงค้างไว้จะเป็น3ดอกถ้าไม่มีเป้าฟ้า ถ้าไม่เล็งนะกระโดดยิงก็ทำได้เช่นกันครับผมกระโดดยิงกด D 3 ครั้งแล้วก็สามารถกดกระโดดแล้วกด D ค้างแล้วกดยิง2 ครั้งได้มันจะยิงรัวขึ้นนะถ้าเรากระโดดแล้วกด D 3 ครั้งเนี่ยจะยิงช้าๆหน่อยนี่คือกระโดดยิง3 ครั้งใช่ไหมเนี่ยกระโดดยิง3 ครั้งเป็นเนี่ยจะยิงช้าๆหน่อยถ้าเรากด D ค้างแล้วกด D 2 ครั้งเนี่ยจะยิงออกเร็วขึ้นเนี่ยต่อไปนะอย่างที่สองที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการแดชระหว่างยิงนะครับผมสมมติว่าเรายิงสู้ใช่ไหม2 คนออก 2 ดอกแล้วสามารถแดชกลับไปได้เวลากระโดดก็สามารถแดชได้นะกระโดดยิงก็สามารถแดชได้แล้วก็สามารถดัชไปใช่ไหมสามารถยิงต่อได้ครั้งหนึ่งได้ต่อครั้งนึงจ้ะก็คือกระโดดดีค้างแล้วก็ดี2 ครั้งเอ้ยดีค้างแล้วก็ดีแล้วก็ดัชแล้วก็กดดีครับอีก3 ครั้งเนี่ยดัชไปทางไหนก็ได้นะผมไปข้างหน้าไปข้างหลังก็ได้ก็ถือเป็นการevolutionที่เรียกว่าอะไรจากตัวที่แบบดูไม่มีอะไรนะฮะมาเป็นแบบโคตรโกงแบบโคตรปวดเลยนะตัวนี้นะยิ่งกว่าปืนกลอย่างเงี้ยสำหรับการยิงของเขาไม่ต้องมาเปลี่ยนกระสุนด้วยนะยิงออกไปเรื่อยๆเลยไม่รู้ว่าเราสนุกจากไหนครับผมแล้วผมก็จบไปสำหรับการรีวิวการevolutionตัวละครโรบินฮูดนะครับผมถ้ามีการ evolution ตัวต่อไปแล้วก็จะมารีวิวแบบนี้ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับแต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมเล่น Robin Hood evolution ให้สนุกนะฮะแต่วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ